หลังจากที่กินหามาเยอะมากแล้วกินก็ลองมาเยอะมากจนกินได้มาเจอค่ะคือนอกจากสกินแคร์ที่กินมีอยู่แล้วเนี่ยกินก็จะเน้นพวกมอยเซอร์พวกมอยเจอไรเซอร์ต่างๆเลยอะค่ะแต่ว่าแค่นั้นมันอาจจะไม่พอที่กินบอกมาจะต้องมีบางตัวเพิ่มไปอย่างเช่นตัวที่สามารถช่วยทําให้เราสามารถบํารุงได้แบบล้ําลึกถึงขั้นเซลล์ได้ซึ่งก็ไปเจอตัวหนึ่งมาค่ะซึ่งเป็นของนูสกินก็คือตัวนี้ค่ะตื่นตัวนี้เลยค่ะเป็นแกดเจ็ตที่กินบอกว่ากินรู้สึกว่ามันแบบคือมันนอกจากมันจะเป็นแบบตัวช่วยบำรุงล้ำลึกแล้วอ่ะมันยังช่วยเหมือนนวดหรือสปาไปในตัวด้วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งตัวนี้คือกินชอบมากเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าทุกคนน่าจะรู้ว่านูสกินอ่ะเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็นวัตกรรมเขาก็ดีมากๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนผู้นำในเชิงนวัตกรรมในเรื่องของเครื่องต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัลการันตีระดับโลกแบบเยอะมากๆเนี่ยอันนี้คือกินได้ยินมาอยู่แล้วนะคะแล้วซึ่งพอเหมือนแบบกินได้มีโอกาสมาใช้ได้มาลองใช้จริงๆนะกินรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีแบบมีแค่เครื่องตัวนี้ตัวเดียวคือเขามาพร้อมกับตัวนี้ด้วยค่ะคือเป็นบูสต์แบบเป็นแบบทรีทเมนต์นะคะเป็น activating treatment ที่มาคู่กันแล้วคือใช้แล้วคือแบบดีมากทุกคนแล้วคือใช้ง่ายมากแม้กระทั่งแบบคุณแฟนนะคะธันวาก็คือยังใช้เลยทั้งที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะใช้อะไรได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วมันก็เร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชายบอกไม่ยุ่งยากเนี่ยผู้หญิงก็คือสบายมากแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะคือใช้เวลาแค่2-3 นาทีเท่านั้นแล้วใช้แค่แบบวันละ2 ครั้งคือเช้ากับเย็นเท่านั้นนะคะไม่ยากเลยคือแบบแล้วคือมันเร็วจนบางทีกินคิดว่าเร็วไปไหมนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเหมือนเขาทำขึ้นมาเพื่อแบบต้องการให้เราอ่ะทำแบบสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราทำแบบสม่ำเสมอมันก็จะส่งผลกับผิวหน้าเราเป็นแบบระยะยาวค่ะงั้นเดี๋ยวกินมาบอกวิธีการใช้ดีกว่าซึ่งมันง่ายมากๆทุกคนมีนิ้วใช่ไหมคะก็แค่หยิบเครื่องนี้มาค่ะแล้วก็แค่สไลด์เครื่องขึ้นแค่นี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือการเปิดเครื่องเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้เด้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือเขามากับตัวครีมนี้ใช่ไหมคะคือตัวครีมเขาตัวทรีทเมนต์เนี่ยคือมันก็เข้มข้นมากค่ะแล้วก็แค่บีบลงไปค่ะ1 2 3เป็น3 จุดแบบนี้แค่นั้นเสร็จแล้วเนี่ยอย่าพึ่งนะคะเราอย่าเอามือไปสัมผัสเลยนะเขาไม่ต้องการให้มือเราไปสัมผัสโดนกับเนื้อครีมอยู่แล้วเนื้อครีมจะได้สะอาดมากพอมันลงบนหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องใช่ไหมคะเราก็เอาเนื้อครีมเนี่ยมาเหมือนเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าของเราคือปกติอะจริงๆถ้าตามที่เขาแบบวิธีการที่เขาให้ทำใช่ไหมคือเขาจะให้แบ่งเป็นครึ่งหน้าแต่คือกินรู้สึกว่าเอ๊ะหน้ากินใหญ่หรือไงคือกินแล้วกินทำครึ่งหน้าแล้วมันไม่พออ่ะมันไม่พอสำหรับกินก็จะแบ่งเป็น3 ส่วนคือเป็นตรงแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตรงหน้าผากแบบนี้ค่ะกินจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันแบบทั่วถึงแล้วนะนี่คือทุกอนูของผิวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราโอเคแบ่งพื้นที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เกลี่ยเสร็จปุ๊บเราเกลี่ยทั่วหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือแค่เปิดเครื่องสไลด์ขึ้นอีกครั้งนึงค่ะมันก็จะเป็นการเครื่องทำงานเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติของเขาแล้วก็นวดเข้าไปนวดไปเรื่อยจนกว่าเครื่องจะดับแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยเสร็จแล้วคือผู้ชายอ่ะแบบจะเป็นคนไม่ค่อยแบบใส่ใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราพยายามบอกเขานะเขาก็จะแบบเออเขาจะใช้มั่วๆเคยเห็นผู้ชายที่แบบว่าบีบครีมผสมรวมกันแล้วโบะไปที่หน้าเลยไหมคะคือคนนั้นละค่ะคือธันวาเป็นกินว่าผู้ชายหลายคนก็น่าจะเป็นอะไรเงี้ยคือกินก็พยายามบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้นะบางทีเราอ่ะเราทำงานในวงการอะไรเงี้ยเราแบบหน้าตามันก็สำคัญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบดูแลรักษาผิวให้มันแบบอยู่ได้นานที่สุดอะไรเงี้ยแก่ขึ้นทุกวันนะจ๊ะอะไรเงี้ยนางก็เริ่มกลัวอะไรเงี้ยก็เลยพอมีเครื่องนี้นางเลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันสบายขึ้นเพราะมันใช้เวลาแค่แบบไม่เกิน3 นาทีแล้วมันก็คือจริงเอาตัวเนี้ยเอาจริงนะคะคือตัวนี้ตัวเดียวคือเอาอยู่เลยยิ่งผู้ชายนี่คือแบบคือนางเป็นคนผิวแห้งอ่ะพอนางใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็คือแบบนางรู้สึกว่าหน้านางชุ่มชื้นแล้วหน้านางก็แบบตื่นมาหน้านางก็ยังโกลอยู่ยังแบบชุ่มฉ่ำแล้วด้วยความที่ผิวนางแห้งมากเลยค่ะนางก็เลยเลิฟตัวนี้มากมันกินไม่คิดว่ามันจะแบบแต่งหน้าแล้วแบบติดทนขนาดนี้ด้วยค่ะเพราะกินมองว่าคือด้วยความที่เป็นทรีทเมนต์ใช่ไหมคะเนื้อครีมเขาค่อนข้างจะข้นเนาะพอข้นเนี่ยพอเราคิดว่าพอข้นปุ๊บเนี่ยพอเราจะต้องลงเหมือนแบบกันแดดหรือเราต้องลงแบบเบสหรือลงรองพื้นต่อเรายังกลัวว่ามันจะแคร็กแต่มันไม่แคร็กมันไม่มีการแบบเกาะกันเป็นก้อนกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเบสที่ดีให้กับเรามากๆค่ะแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นที่สำคัญคือบางทีกินทำงานในห้องแอร์เนาะหรือแบบในสตูอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเหมือนไปอัดรายการแล้วเราต้องอยู่ทั้งวันแล้วหน้าเราก็จะค่อนข้างแห้งเพราะเราเจอแต่อากาศเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอวันนั้นอ่ะเราได้ใช้ตัวบูสต์ไปเนี่ยค่ะมันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากทำให้เราสุขว่าหน้าเราอ่ะไม่แห้งตึงแบบไม่ต้องทำหน้าอย่างอย่างเงี้ยที่มันแบบจะตึงๆอ่ะแล้วทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่องานเรานะอะไรเงี้ยคือจริงไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่กินทำแค่กินเดี๋ยวที่ทำงานแบบนี้กินว่าหลายๆคนที่ทำงานออฟฟิศเดี๋ยวต้องเจอแบบอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหนาวๆอากาศแบบแห้งๆอ่ะค่ะเหมาะมากๆจริงๆค่ะมันช่วย
ช่วยเขาเรียกว่าอะไรประคองความชุ่มชื้นเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดีมากๆค่ะและที่สำคัญอย่างนึงเลยที่กินแบบประทับใจก็คือกินอาจจะมีปัญหาเรื่องรอยสิวที่บอกไปว่าเราแต่งหน้าเยอะมันมีโอกาสแน่นอนที่เราจะมีสิวอักเสบสิวอุดตันสิวต่างๆเกิดขึ้นโอเคเรื่องสิวก็เป็นปัญหานึงแต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่าคือรอยสิวแล้วนี่เป็นคนที่แบบรอยสิวหายยากมากรอยดํารอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําเลเซอร์ทํานู่นนี่นั่นก็คือยังต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าด้วยพอสถานการณ์ตอนนี้เราไม่สามารถจะออกไปทำเลเซอร์ได้แล้วอะไรที่มันจะสามารถช่วยได้คือถ้าเกิดเราจะทายาคงต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่ารอยมันจะหายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีตัวช่วยซึ่งเครื่องตัวนี้มันก็ช่วยได้ดีมากคือทำให้รอยสิวกินอ่ะมันค่อนข้างจางลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วดีขึ้นแล้วผิวหน้ากินก็แข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันเกราะป้องกันมันเยอะขึ้นอ่ะมันเลยทำให้เราแบบสิวใหม่มันเลยไม่เกิดขึ้นมาเยอะมากค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจด้วยค่ะคนที่แบบที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าไม่ได้แบบเชื่ออะไรง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนหาข้อมูลแล้วซึ่งนูสกินอ่ะกินได้ยินมาแบบมันนานมากแล้วค่ะในเรื่องของนวัตกรรมของเขาซึ่งนวัตกรรมเขาเลิศที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาตลอดอะไรเงี้ยเทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอดซึ่งกินแบบเขาสร้างความ awareness จนเราแบบเชื่อได้แล้วจริงๆเลยค่ะบวกกับเขามีรางวัลการันตีเยอะมากเยอะมากจริงๆแบบระดับโลกเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่แบบในฝั่งเอเชียเท่านั้นแต่นี่คือระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นกินรู้สึกว่าทำให้กินมั่นใจเวลาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันไม่แพ้มันไม่ระคายเคืองแน่ๆค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆตรงนี้ด้วยค่ะ